แนะนำตัวนะเจ๊ชื่อเจ๊เนาเป็นแม่บ้านอยู่ที่นี่ศูนย์นี่นักดนตรีนักร้องทางเครื่องอยู่ที่นี่หมดเลยอ่ะนี่จะเล่าให้ฟังนะถ้ามีอะไรนะถามเจ๊ได้เลยเจ๊จะไม่ใหญ่แต่ว่าคุมทุกอย่างจ้าสวัสดีจ้ามาทางนี้ห้องพวกเธออยู่ทางนี้จ้าเดินเดินหน่อยสิเร็วๆนะโหพี่ใครเนี่ยสวยจังเลยอ่ะเขาน่าจะเป็นนักร้องของที่นี่ละมั้งเขาคงเสียงดีน่าดูเลยนะเอาเข้ามาเข้ามาเข้ามานี่ห้องเธอสองคนนะอยู่ที่นี่ต้องทำตามกฎใช่นะห้ามส่งเสียงดังแล้วก็จุนจ้านห้องคนอื่นนะโดยเฉพาะนักดนตรีห้ามไปยุ่งใช่นะเจ๊จองหมดแล้ว เดี๋ยวสักครู่จะให้เด็กเนี่ยเอาที่นอนหมอนผ้าห่มมาให้นะ เข้าใจไหมสิสิ ของเจ๊ร ับสบายนะเจ๊ไปก่อนนะก่อนจะออกไปขอสวยสักหน่อยผู้ชายเยอะ ขอบคุณจ้าสมหวังจ้าพออยู่ได้ไหมอยู่ได้สบายมากว่าแต่จ่าอุ๊ยเรียกพี่พี่กุหลาบเออว่าแต่พี่กุหลาบอะ อยู่ได้ไหมอะไม่ต้องคิดมากเลยนะกันดานกว่านี้พี่กุหลาบก็อยู่มาแล้วจ้าเออเราอะอย่าคิดมากนะอยู่ที่เนี่ยแป๊บเดียววันนี้จะเมืองทองหรือแมนยูนี่เนาะเราเนี่ยไม่ไหวแต่หลังๆแมนยูนี่ทำผิดหวังตลอดทำพ่อผิดหวังตลอดไม่ใช่นะบอกตรงเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเลยเลยเลยโอ้โหเนี่ยไอ้ปล่อยไฟไม่เห็นมันรุนแรงมาเฮ้ยก็มันไม่เห็นเนี่ยขอโทษแล้วกันเต็มเลยตากระบอดไม่ได้ตั้งใจโทษทีโทษทีเติมเติมเติมทำอะไรอยู่เนี่ยก็มีสายฟ้าเนี่ยวานข้ามาทาสีผนังเนี่ยหูอยู่ที่นี่ทำงานคนจิ๊บเป่งเลยนอกจากเป็นตลกนะยังต้องเป็นช่างทาสีอีกแต่ก็ยังไม่ชินอีกแล้ววะเฮ้ยเฮ้เนี่ยไม่ต้องกลัวเว้ยฉันมีอะไรใหม่ๆมานำเสนอแกเสนออะไรวะอ้าวฉันหาคนมาทาสีแทนแกไงเฮ้ยจริงดิอ่ะใครวะสวัสดีจ้าน้องสมหวังแล้วก็น้องกุหลาบนี่รู้ไหมจ้าพี่ชื่ออะไรไม่รู้แล้วก็ไม่อยากรู้ด้วยถ้าอยากให้คนอื่นเขารู้อ่ะเขียนป้ายให้คอไว้สิหมาจ้าบอกเอ้ยนี่ปากดีทั้งคู่เลยนะขอแนะนำตัวอย่างเป็นทางการก็แล้วกันพัม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 อะไรตัวพี่มีนามอยู่แล้วว่าสำลีนี่พี่ชื่อสำลีเหรอจ๊ะจ้าแต่ทำไมตัวดำยังกระถางอย่างนี้ล่ะแรงอะแรงแรงอะแรงอะส่วนพี่นั้นน้องปล่อยฝ้ายครับอุ้ยนี่คงจะเป็นปล่อยฝ้ายชุบน้ำมันเครื่องมาสิคะจืดเลยจี๊ดจี๊ดปากนี่จะบวกเลยนี่รู้ไหมในวงดนตรีว่าทันยูแห่งนี้นะไม่มีใครกล้าหือกับพี่ใช่เรา2คนเนี่ยถือว่าท้าทายอำนาจรัฐเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นคำเมาคำฮ้อนมามาพี่มาพี่มาตามเลยลองของอยู่มากุหลาบอ่ะอย่าต้องห่วงเลยมาและเพื่อเป็นเกียรติสำหรับคนงานใหม่สำหรับพวกเธอน้องใหม่ใช่ทาสีนะจะบ้าเหรอพวกฉันเป็นผู้หญิงนะเฮ้ยไม่บ้าหรอกใช่แหมนี่งานเบาๆสำหรับผู้หญิงเลยให้เวลาชั่วโมงทาสีผนังห้องครัวให้เอี่ยมเลยนะและกลับมายังไม่เสร็จแล้วก็เตรียมตัวใส่หัวมาจากที่นี่ใส่แล้วใส่หัวไปไปงงงงงงนี่นี่นี่การไปไปรับรับไปแอะดีกว่าเราไปไหนแอะเฮ้ยอย่างนี้มันแกล้งกันนี่ว่ะเฮ้ยใจเย็นๆทำไปก่อนเอาตัวรอดเป็นยอดดีเดี๋ยวเราค่อยหาโอกาสเราคืนมันว่าแต่ทำไงอะพี่สวยเป็นสาวเต็มกายเฮ้ย
เที่ยวดูหนัง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 พาไปนั่งจูจีแล้วพาไปเที่ยวชมสวนออกดอกลำนวนส่งให้ด้วยสิเสียบุ๊กแต่งร้ายเสียบหล่นเสียบหล่นตั้งห้าหกทีปกใจตื่นตอนตีสี่แม่เสียดายจังเป็นไรนะเสียดายจังทัด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 พี่กุหลาบใช่ให้ไม่เป็นหางเครื่องจะง่ายกว่าอีกฮะนี่พี่เต้นเป็นด้วยเหรอพูดแล้วจะหาว่าคุยสมัยเรียนเนี่ยนะพี่อ่ะเป็นนักเต้นของโรงเรียนเลยมีแข่งขันวงลูกทุ่งที่ไหนมีชื่อเด็กหญิงกุหลาบทุกเวทีถึงแม้พี่เนี่ยนะข้างนอกจะดูห้าวอ่ะแต่ข้างในพี่อ่ะสีชมพูนะจ๊ะไม่ใช่แนวของเราไม่ใช่แนวของเรามันไม่ใช่แนวของเราตายแล้วมาถึงปุ๊บก็ทำงานปั๊บขยันจังเลยพวกเธอเนี่ยเจ๊จะไม่ขยันได้ไงล่ะเจ๊ใกล้ดำก็สำลีอ่ะมันให้พวกฉันมาทำเนี่ยเจ๊อะไรสิตรงนั้นทาแล้วอ่ะทาแล้วก็ทาไปสิว้ายตายกรี๊ดตายแล้วมือฉันเริ่มมาลอยเริ่มมือเจ๊มาลอยแต่เจ๊ไม่ได้แกล้งนะเริ่มจริงๆด้วยไม่เป็นไรเจ๊ไม่เป็นไรใจเย็นนะจ๊ะเดี๋ยวฉันทาให้ใหม่เองเจ๊รีบไปล้างเหอะจะมาล้างไม่ออกตายแล้วเจ๊เป็นไงบ้างอ่ะน่าโอเคไม่เป็นไรเจ๊สวยแล้วไปล้างไปก่อนจ้าสวัสดีครับเพียส่งคิวงานไม่แล้วหรอครับได้ครับเพียเดี๋ยวผมจะเปิดดูนะครับขอบคุณมากครับเฮียเฮ้ยเฮ้ยสมหวังดีๆนะระวังตกลงมาจ้าโอเคนะโอเคมีเรื่องอะไรฮะลูกลูก
สองคนนี้เป็นใครพ่อพ่ออะไรวะไม่ใช่เลยคนงานใหม่อะลูกพ่อเพิ่งรับมาวันเนี้ย